องค์ประกอบตัวต่อมาที่จะทำให้ท่านเริ่มธุรกิจใหม่ไปสู่ความรุ่งเรืองได้นะผมจะเรียกว่าเป็นองค์ประกอบของสภาพแวดล้อมสภาพแวดล้อมก็คือสิ่งที่อยู่รอบตัวเรานะไม่ใช่ตัวเรานะอันอื่นที่ชี้ออกไปข้างหน้าเนี่ยเป็นสภาพแวดล้อมหมดแต่อย่าชี้เข้ามาข้างในนะฮะองค์ประกอบของสภาพแวดล้อมเนี่ยก็จะมีส่วนสำคัญค่อนข้างมากในการเริ่มต้นสร้างธุรกิจเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าสภาพแวดล้อมเนี่ยเราควบคุมไม่ได้มันเป็นสิ่งที่เราต้องเผชิญนะเราไม่สามารถบริหารจัดการมันได้เหมือนกับตัวเราเองนะองค์ประกอบแรกคือตัวเราเองเราสามารถจัดการตัวเราเองได้ธุรกิจเราสามารถเลือกธุรกิจเราสามารถออกแบบธุรกิจได้แต่ในแง่ของสภาพแวดล้อมเนี่ยเราจะไม่มีทางที่จะไปควบคุมมันเลยนะมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเราจะต้องเตรียมรับมือกับมันลองดูนะฮะว่าผู้ประกอบการมืออาชีพที่ให้ความรู้กับเรามาตลอดเนี่ยทุกท่านเนี่ยเขาจะมองดูว่าประเด็นของสภาพแวดล้อมเนี่ยมันจะมีผลกระทบในแง่ลบหรือแง่บวกเป็นผลดีหรือเป็นผลเสียต่อการนำพาธุรกิจของผู้ประกอบการแต่ละท่านเนี่ยไปสู่สภาพฐานะของเขาในทุกวันนี้นะลองมาชมกันเลยครับถ้าพูดถึงเรื่องของการขยายเนี่ยก็คงขยายไม่ได้แล้วนะฮะเพราะว่าห้องก็จะขยายมากกว่านี้ก็คงไม่ได้แล้วชั้นจำนวนชั้นก็คงไม่ได้แล้วอันนี้ก็คงต้องไปพูดถึงเรื่องของการตลาดซึ่งก็อาจจะต้องคือจริงๆตอนนี้เนี่ยคือเราก็ไม่ได้ไปโฆษณาที่ไหนนะครับก็ส่วนใหญ่เขาก็จะแบบปากต่อปากเอาอย่างพวกนักศึกษาเนี่ยเขาก็จะอย่างรุ่นพี่ก็แบบแนะนำรุ่นน้องให้มาอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็คนทำงานก็จะแนะนำให้มาอยู่ที่นี่กันอะไรเงี้ยก็เราก็ไม่ได้ไปโฆษณาที่ไหนอันนี้ก็ถ้าเกิดถ้าต่อไปเนี่ยเราก็อาจจะไปลงทางเว็บไซต์มากขึ้นอะไรเงี้ยให้คู่แข่งร้านเครื่องเงินต่างๆเนี่ยสมัยนี้เนี่ยโรงงานจะมาเปิดตัวเป็นหน้าร้านค่อนข้างเยอะแล้วก็จะมาตัดราคากันเองซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นข้อเสียมากๆของคนไทยเพราะว่าเราระยะเวลาที่เราดีไซน์แบบออกมาหรือในการเลือกเราต้องมีการลองผิดลองถูกเราต้องมีการเสียเงินในการสร้างแบบหรืออะไรก็ตามแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยคนจะเอาสินค้าหรือแบบของเราเนี่ยไปก๊อปปี้แล้วก็จะทำให้ถูกกว่าเราซึ่งบอกตรงๆว่ามันเหมือนเป็นการฆ่ากันเองอย่างน้อยเนี่ยถ้าคุณไปทำหรือคุณจะเอาไปทำยังไงก็ตามเนี่ยขอให้คงราคาให้กับคนที่เป็นต้นฉบับเขาสามารถขายได้ถ้าเกิดคุณไปตัดราคาเขาแล้วก็ตัดราคาลงเรื่อยๆสุดท้ายแล้วเนี่ยคนไทยแทบจะไม่ได้กำไรเลยแต่คนที่ได้มากที่สุดก็คือชาวต่างชาติที่เขามาซื้อของซึ่งเขาไม่มาวอรี่อยู่แล้วว่าใครเป็นต้นฉบับหรือใครเป็นคนดีไซน์แบบเขาต้องการอย่างคือราคาถูกเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะให้คนไทยร่วมมือกันอย่าไปตัดราคากันเองค่ะปัญหาคือแรงงานเพราะงานตัวนี้จะเป็นงานค่อนข้างประณีตและงานละเอียดใช้ขัดมือทุกอย่างคือเผาออกมาหล่อออกมาเสร็จต้องใช้มือขัดตัวนี้จะคือปัญหาในเรื่องของการผลิตกระบวนการผลิตสำคัญที่สุดค่ะก็อยากทำอะไรก็ลองทำดูครับแต่ว่าต้องทำเลยครับอย่าแบบเดี๋ยวก่อนอะไรครับผมว่าอาจจะไม่ใช่แค่ธุรกิจนี้นะทำมาหลายๆอย่างว่าไอ้ธุรกิจนี้ที่ผมเริ่มมาก็เริ่มจากว่าพออยากทำแล้วก็ทำเลยไม่ได้เดี๋ยวก่อนนะแค่นี้เพราะว่าปัญหาหรือว่าแบบวิธีการจัดการเราก็จะไปเจอตอนที่เราเริ่มทำแล้วมันจะแก้ปัญหาไปได้แล้วมันก็จะแบบทำให้เราแบบดีขึ้นในก้าวต่อไปเป็นอย่างไรบ้างครับความคิดเห็นของผู้ประกอบการที่เป็นตัวอย่างของเราท่านเห็นด้วยหรือเปล่าในขณะที่ผู้ประกอบการเล่าให้ฟังแต่อย่างไรก็ตามนะครับองค์ประกอบของสภาพแวดล้อมเนี่ยนะผมอยากจะขอนำเสนอนะว่ามันสามารถแบ่งออกเป็น3ส่วนใหญ่ๆนะฮะได้แก่โอกาสนะการสนับสนุนและภาวะการแข่งขันนะท่านจะเห็นว่าทั้ง3ตัวเนี้ยไม่ว่าเป็นโอกาสเราไม่สามารถควบคุมได้เราไม่สามารถบอกว่าโอกาสมาหาฉันหน่อยนะทำไม่ได้นะเพียงแต่ว่าถ้าโอกาสมาแล้วท่านจะต้องมองเห็นนะมองเห็นแล้วไม่พอท่านจะต้องสามารถคว้าโอกาสหรือฉวยโอกาสนั้นได้นะโอกาสเป็นเรื่องของสภาพแวดล้อมภายนอกนะสร้างขึ้นไม่ได้การสนับสนุนที่จะมาช่วยเหลือเราเนี่ยสร้างไม่ได้นะ
้องอาศัยจังหวะเวลาภาวะการแข่งขันยิ่งร้ายนะครับคู่แข่งเรารับรองไม่มาบอกเราหรอกว่าเขาจะมาแข่งกับเราไม่มาบอกเราหรอกว่าเขาจะใช้วิธีไหนที่จะเอาชนะเรานะเพราะฉะนั้น3ส่วนใหญ่เหล่านี้ผมถือว่ามันเป็นเรื่องของสภาพแวดล้อมที่จะมีผลกระทบหรือจะนำธุรกิจของเราธุรกิจใหม่ของเรานะไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองได้นะเราลองมาดูแต่ละตัวนะครับในเรื่องของโอกาสเนี่ยนะอันดับแรกเลยผมจะให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ทางธุรกิจของผู้ประกอบการนะถ้าผู้ประกอบการหรือว่าบรรยากาศรอบๆผู้ประกอบการนะเต็มไปด้วยการเชื้อเชิญการสร้างความคิดสร้างสรรค์นะโอกาสที่ธุรกิจก็จะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วอันนี้ก็มันก็จะเข้ามาถึงไอเดียของคลัสเตอร์คลัสเตอร์ก็คือกลุ่มของธุรกิจที่มาอยู่ใกล้ๆกันนะที่ต่างประเทศนะโดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยสุดยอดของธุรกิจเทคโนโลยีไฮเทคสุดยอดของธุรกิจเทคโนโลยีไฮเทคซึ่งเราเคยได้ยินนะอยู่ที่ซิลิคอนแวลเลย์ซิลิคอนแวลเลย์ก็ถือว่าเป็นคลัสเตอร์หนึ่งของผู้ประกอบการส่วนใหญ่ผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจในซิลิคอนแวลเลย์ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็เป็น SME เหมือนพวกเราเนี่ยเป็นบริษัทเล็กๆนะแต่เป็นบริษัทที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์บริษัทที่เต็มไปด้วยความรู้ความสามารถนะบริษัทที่เต็มไปด้วยการวิจัยพัฒนานะเพราะฉะนั้นทุกอย่างพวกนี้มาอยู่รวมกันมันก็จะสร้างโอกาสขึ้นมานะเสริมกันนะอีกแง่มุมหนึ่งของโอกาสก็คือการที่พฤติกรรมของตลาดหรือพฤติกรรมความต้องการของผู้บริโภคเปลี่ยนนะอย่าลืมว่าผู้บริโภคนะก็เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานะเดี๋ยวชอบสั้นๆเดี๋ยวชอบยาวๆนะเดี๋ยวชอบสีเข้มเดี๋ยวชอบสีอ่อนเดี๋ยวชอบอันใหญ่ๆเดี๋ยวชอบอันเล็กๆนะพฤติกรรมเหล่านี้จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยถ้าเราสามารถจับนะทิศทางหรือว่าเดาทิศทางได้ถูกว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคนะความนิยมของผู้บริโภคจะเดินไปทางไหนนะนั่นเป็นโอกาสของเรานะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่เราเรียกว่าโอกาสที่จะเกิดขึ้นกับธุรกิจนะโอกาสอาจจะมาจากการที่เรามีผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมนะเราอาจจะค้นคิดนะเราอาจจะไปได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์บางทีผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไปใช้ที่อื่นไม่ได้เรื่องหรอกขายไม่ออกนะแต่ปรากฏว่าพอมาอยู่ในมือเราสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้วเนี่ยให้เกิดความเหมาะสมอันนั้นเป็นโอกาสอีกอันหนึ่งนะฮะโอกาสอาจจะเกิดจากเหตุการณ์ไม่คาดฝันนะเหตุการณ์ที่ไม่มีใครทันคิดแต่เราสามารถปรับตัวได้รองรับนะยกตัวอย่างเช่นซึ่งมันเกิดสึนามิไม่มีใครคาดฝันนะอาจจะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสนะในบรรยากาศของการวางระเบิดนะท่านคิดว่าธุรกิจไหนใช้โอกาสอันนี้ให้เป็นประโยชน์ได้มากที่สุดนะลองคิดดูก็ได้ธุรกิจทีวีวงจรปิดนะเดิมไม่มีใครซื้อตอนนี้โอ้โหขายดิบขายดีเป็นเทน้ำได้แท้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่สามารถเปลี่ยนจากวิกฤตให้เป็นโอกาสได้นะอันนั้นก็เป็นเรื่องของสภาพแวดล้อมนะเราลองดูตัวต่อไปการสนับสนุนที่จะมาถึงมือของธุรกิจนะประกอบด้วยอะไรบ้างนะอันดับแรกนโยบายของภาครัฐนะรัฐจะมีนโยบายส่งเสริมนะธุรกิจใดๆพวกเราผู้ประกอบการต้องเปิดหูเปิดตานะต้องดูว่าแนวทางของรัฐบาลส่งเสริมไปในด้านไหนนะด้านไหนที่จะถอยออกด้านไหนที่จะบุกนะเพราะฉะนั้นเราสามารถใช้การสนับสนุนจากนโยบายภาครัฐเนี่ยให้เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของเราได้อย่างเต็มที่แต่อย่างไรก็ตามในระยะเวลาปัจจุบันนะรัฐบาลทุกรัฐบาลที่ผ่านมาสนับสนุนการเจริญเติบโตของ SME อย่างเต็มที่ยังไม่เคยเป็นมาก่อนนะประเทศไทยเรามีกฎหมายส่งเสริมธุรกิจ SME นะเรียกว่ากฎหมายส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเนี่ยเข้าใจว่าเป็นออกมาในพ.ศ. 2540นะทำให้เกิดหน่วยงานต่างๆขึ้นมาเช่นสสว.นะหรือสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีหน้าที่โดยตรงในการกำหนดนโยบายส่งเสริมธุรกิจ SME นะส่งเสริมและสนับสนุนด้วยเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการนะต้องสนใจว่า
รัฐบาลมีแนวทางเดินตรงไหนนะรัฐบาลอาจจะประกาศว่าธุรกิจที่เป็นธุรกิจดาวรุ่งที่จะให้รับการสนับสนุนนะท่านก็คงอาจจะเคยได้ยินนะชิ้นส่วนชิ้นส่วนรถยนต์นะธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์นะอุตสาหกรรมอัญมณีอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะอะไรกัน 3-4 อย่างนะเพราะฉะนั้นเราต้องเปิดหูเปิดตานะแล้วก็พยายามหาข้อมูลนะหาความรู้เกี่ยวกับว่าทิศทางของนโยบายรัฐบาลเป็นอย่างไรนะมีการสนับสนุนในด้านการเงินให้ความช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆนะอันนี้เป็นการสนับสนุนที่จะเกิดขึ้นได้นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของแหล่งเงินนะแหล่งเงินอาจจะเป็นแหล่งเงินกู้แหล่งเงินให้เปล่านะแหล่งเงินที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในธุรกิจที่รัฐบาลกำหนดว่าเป็นธุรกิจกลยุทธ์นะฮะหรือการสนับสนุนทางเทคโนโลยีนะฮะเรามีปัญหาเกี่ยวข้องกับการผลิตมีปัญหาเกี่ยวกับเครื่องจักรการออกแบบเครื่องจักรการออกแบบโมนะหรือแม่พิมพ์นะก็จะมีการสนับสนุนทางเทคโนโลยีที่ให้เข้ามานะฮะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการสนับสนุนนะเป็นสภาพแวดล้อมนะถ้าเราไม่แสวงหามันนะเราไม่เปิดหูเปิดตาเราก็อาจจะพลาดความสนับสนุนเหล่านี้ไปโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวนะแต่ไม่แน่คู่แข่งเราอาจจะไปเอาความสนับสนุนนั้นมากอดเรานะเพราะฉะนั้นต้องก้าวทันคู่แข่งเข้าไว้นะในเรื่องของการแสวงหาการสนับสนุนนะทำไมคู่แข่งถึงจะต้องตามเราตลอดเวลานะเรามีวิธีจะเอาชนะคู่แข่งอย่างไรบ้างนะข้อแรกนะฮะการทำธุรกิจเนี่ยผู้ประกอบการทุกท่านนะฮะท่านจะต้องเตรียมกลยุทธ์ท่านจะต้องเป็นนักวางแผนนะท่านจะต้องมีกลยุทธ์เฉพาะสำหรับธุรกิจของท่านท่านจะต้องรู้ว่าท่านต้องการเดินไปจุดไหนนะในระยะเวลาเท่าไหร่ในอีก1ปีข้างหน้าในอีก3ปีข้างหน้าในอีก5ปี10ปีข้างหน้าท่านจะอยู่ที่ไหนนะอันนี้เรียกว่าเป็นการวางกลยุทธ์การเจริญเติบโตของธุรกิจถ้าท่านจะเอาชนะคู่แข่งขันท่านจะต้องมีกลยุทธ์เฉพาะของท่านแล้วกลยุทธ์ของท่านจะต้องเหนือกว่าคู่แข่งด้วยนะถึงท่านมีกลยุทธ์แต่ว่าสู้ก็ไม่ได้ท่านก็ไม่สามารถแข่งขันได้นะจำนวนคู่แข่งนะถ้าสมมติว่าคู่แข่งในธุรกิจเช่นเดียวกับท่านคล้ายๆกันกับท่านมีจำนวนมากนะสภาพแวดล้อมเป็นสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวยเลยนะเพราะฉะนั้นจำเป็นที่จะต้องสร้างความแปลกใหม่ฉีกหนีออกจากสภาวะการแข่งขันนั้นนะความรุนแรงของการแข่งขันนะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเราควรต้องระวังนะในบางธุรกิจพลาดไม่ได้นะเพราะการแข่งขันรุนแรงมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้เราคงได้รับข่าวนะฮะการแข่งขันในระดับประเทศมีความรุนแรงค่อนข้างมากนะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะอุตสาหกรรมการประมงนะเราก็ถูกคู่แข่งประเทศต่างๆเนี่ยพยายามที่จะเอาชนะเราให้ได้นะความรุนแรงของการแข่งขันก็มากขึ้นนะอันนี้เป็นเรื่องของสภาวะการแข่งขันซึ่งผมถือว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอันหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมที่จะนำพาธุรกิจเนี่ยไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองนะฮะกล่าวโดยสรุปแล้วนะครับสภาพแวดล้อมเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นองค์ประกอบที่เกี่ยวกับโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะการสนับสนุนจากฝ่ายต่างๆนะโดยเฉพาะภาครัฐนะและสภาวะการแข่งขันคู่แข่งมีความรุนแรงมีจำนวนแล้วก็มีกลยุทธ์ที่มากน้อยแค่ไหนนะเพราะฉะนั้นองค์ประกอบทั้งหมดในสภาพแวดล้อมเนี่ยเป็นส่วนที่ผู้ประกอบการใหม่ควรจะต้องให้ความสนใจนะนอกเหนือไปจากองค์ประกอบอื่นๆนะหวังว่าบทเรียนชุดนี้นะก็จะนำพาท่านผู้เรียนเนี่ยเข้ามาสู่การมองการเริ่มต้นธุรกิจอย่างมีหลักการนะสามารถมองแบ่งแยกองค์ประกอบสามารถมองเห็นความแข็งแกร่งนะความบกพร่องจุดอ่อนจุดแข็งว่าธุรกิจของเราหรือตัวเราเองเนี่ยจะมีอยู่จุดไหนนะอันนี้ก็เป็นภาพรวมคร่าวๆที่จะเสริม3เสาหลัก3เสาหลักที่ผมเอ่ยถึงให้ฟังในตอนแรกนะว่าเป็นองค์ประกอบของตัวผู้ประกอบการเป็นองค์ประกอบจากตัวธุรกิจและเป็นองค์ประกอบจากสภาพแวดล้อม